ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยขนมที่มีชื่อว่ามิลเฟยใช่มั้ยแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกมิลฟอยมิลฟอยมิลฟอยตามการอ่านแบบภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะคะเป็นขนมที่เรียกได้ว่ามีชั้นของเพสตรีแล้วก็มีครีมคัสตาร์ดเป็นชั้นๆ มิลฟอยของเราหรือมิลเฟยของเราเนี่ยนะคะจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสู้กับชาวฝรั่งเศสยังไงเรามีแป้งสำเร็จรูปจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมการทำแป้งพายชั้นเป็นเรื่องวุ่นวายมากใช่โอ้โหกว่าจะรีดกว่าจะเก็บกว่าจะซื้อเนยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องกังวลใจในเรื่องแบบนั้นอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเขามีแป้งพายชั้นสำเร็จรูปขายใช่อ่ะมาขั้นตอนการทำขั้นตอนได้เราจะมีมาดามเมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญวันนี้นะคะมาดามเชิญค่ะมาดามโอเคแล้วก็มีแป้งไทยสำเร็จนะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ลูกกลิ้งคลึงให้ใหญ่ไม่ต้องกังวลว่าจะปริ้นจะแตกอะไรใช่ไหมมาดามไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยมาดามบอกโอ้โหโอ้โหบางแค่ไหนคะมาดามบางเลยค่ะอันนี้เราซื้อแป้งไทยชั้นสำเร็จรูปมานะคุณผู้ชมจากนั้นทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนใช่ไหมจันเมใช่ค่ะแล้วเราค่อยรีดเขาเป็นแผ่นนะคะบางไหมโอเค ready โอเคค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ brush away แป้งโอเคเอาแป้งออกจากนั้นแล้วเขามีเทคนิคมาดามเป็นโอเคสุดยอดเทคนิคค่ะแล้วยังไงล่ะเอาซ่อมจิ้มให้มากที่สุดจิ้มให้มากที่สุดเหรอค่ะลึกๆเลยใช่แบบนี้เลยนะใช่ค่ะทำให้เขาไม่พองโอเคพอเราจิ้มเสร็จแล้วใช่ไหมทาไข่รวยน้ำตาลไข่ขาวไข่ขาวหนาไหมคะทาไปเลยเดี๋ยวให้น้ำตาลติดได้ไหมคะใช่แฮปปี้นะโอเครวยน้ำตาลเลยโอเคนะคะเยอะไหมคะเยอะเยอะนะคะนะเดี๋ยวมาเราก็จะต้องเอาแผ่นซิลแพคอีกแผ่นนึงพับเข้าไปเพราะไม่ให้เขาพองใช่ค่ะไม่ให้เขาพองจากนั้นเพราะอันนี้จะไม่ติดกับขนมของเราใช่แล้วก็เอาตะแกรงปิดแบบนี้เพื่อทำให้เขามีน้ำหนักแล้วเขาไม่พองขึ้นมาใช่ของเราหรือในเตาอบเราจะมาทำเยลลี่กันเพราะวันนี้อาจารย์เมย์ทำเป็นมิกซ์เบอร์รี่มิลเฟยตัวมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยจะต้องมีเยลลี่ด้วยวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะคุณผู้ชมน้ำร้อนจัดๆง่ายนิดเดียวคนให้เข้ากันเราจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนจากสีขุ่นๆเป็นสีใสตัวเจลลี่นี่เราทำเสร็จแล้วนะพอเย็นแล้วรีบเข้าตู้เย็นเลยโอเคสมมุติใส่แล้วใช่ไหมเราก็เทลงไปที่ถาดเลยพอเขาเริ่มเซตตัวเนี่ยเราเอานิ้วแตะๆเนี่ยเขาจะหน้าตึงๆเนาะแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะไม่ใช่ช่องแข็งนะเนาะใช่จะดีขึ้นแล้วก็ทรงจะเฟิร์มขึ้นถ้าข้ามคืนค่ะใช่เยลลี่เรียบร้อยแล้วเพสตรีของเรายังอยู่ในเตาอบใช่เราจะมาทำตัวคัสตาร์ดครีมวันนี้คัสตาร์ดครีมของพวกเราเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเราจะใส่ไข่แดงลงไปก่อนไข่แดงไข่ทั้งฟองค่ะไข่แดง1ฟองกับไข่ทั้งฟอง1ฟองใช่แป้งอเนกประสงค์จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ขั้นตอนต่อไปของเรานะคะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ค่ะ100กรัมนมสดค่ะและเนยสดชนิดเค็มค่ะวิธีการที่อาจารย์เมย์กำลังทำอยู่เนี่ยที่ต้องเท2ที3ทีเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการทำให้ไข่แดงเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้สูงลงไปทีเดียวจนกระทั่งสุกวิธีนี้ทำให้ไข่ของเราหรือคัสตาร์ดครีมของเราไม่เป็นลิ่มนะคะ
โอเคเราเทลงมานะหน่อยนึงพอเข้ากันแล้วเราก็เทกลับมาใส่ส่วนผสมไข่กลับลงไปนะคะห้ามใช้ไฟแรงนะคะสังเกตยังไงว่าได้ที่แล้วคะเขาจะข้นแล้วเขาก็จะเดือดปุ๊บๆๆๆต้องให้เดือดนะเพราะมันมีแป้งเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วค่อยมาผสมกับวิปปิ้งครีมตีฟูที่ผสมนมข้นหวานแล้วนะมาประกอบร่างกันอันนี้เป็นคัสตาร์ดของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่เราทำแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปโอเคจากนั้นเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเรานะคะที่ตีผสมกับนมข้นหวานจนฟูอันนี้นะคะเป็นแป้งเพสทรีของเรานะใช่ไหมจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้สักครู่นึงนะเพราะตอนนี้หั่นลำบากแม่ใช่เอามาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วก็อบอีกรอบนึงแบบนี้นะคะโอเคเคล็ดลับอีกอย่างนึงของเราหลังจากหยิบแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูขนาดเอาชิ้นที่ใกล้เคียงที่สุดขึ้นมาชั้นสุดท้ายของเรานะคะเราจะแต่งด้วยวิปปิ้งครีมเป็นวิปปิ้งครีมปกติเลยเนาะโอเคสวยมาก very good โอเคเราจะมีเยลลี่มันจะเป็นเหมือนอัญมณีล้ำค่าด้วยความที่เป็นมิกซ์เบอร์รี่เนาะโอเคใส่สาระแหน่จากนั้นเดี๋ยวเราจะมีสาระแหน่ช่อเล็กๆชิ้นนี้นะให้คุณผู้ชมนะชาดาดูสิขนมหน้าตาน่ารับประทานสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันได้แน่นอนที่บ้านนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์เทดดี้อาจารย์เมย์และนาหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีขนมปังทอดมาฝากคุณผู้ชมเราไส้ของขนมปังทอดวันนี้ก็กำลังฮิตไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือไส้มันม่วงครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับก็ต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะชื่นใจเย็นๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูโคโคนัทมัทฉะครับจันเมย์บอกขนมปังของเราวันนี้ชิ้นเล็กๆใช่แต่ว่าอิ่มอร่อยได้แน่นอนเพราะเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่าขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่นั่นเองค่ะ